สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องฟลุ๊กลูกสาวสุเทพศรีสายโตเป็นสาวแล้วเรียกว่าเป็นนักแสดงตลกคนดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่า40ปีสำหรับสุเทพศรีสายที่นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วสุเทพยังได้เปิดธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองแถมลูกสาวน้องฟลุ๊กยังเป็นสุดที่รักของคุณพ่อล่าสุดสุเทพได้ควงภรรยาสาวป๊อปธนัทพรมาเปิดเส้นทางความรักกว่า24ปีทางรายการคุยแซ่บโชว์ระหว่างลูกคุณหนูตลกคาเฟ่พร้อมควงลูกสาวน้องฟลุ๊กมาเผยชีวิตปัจจุบันน้องฟลุ๊กเรียนจบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์โรคระบาดใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตอนนี้ฟลุ๊กกำลังวิจัยเกี่ยวกับคัดกรองตรวจโควิดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นวิจัยอยู่เหมือนถ้าเขาเป็นเจ้าของโรงงานใหญ่ๆเจ้าของอาจจะไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะส่งตรวจทุกคนเพราะว่าค่าน้ำยามันแพงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่มาช่วยคัดกรองเบื้องต้นอย่างสมมติว่าเราคัดกรองให้เขาแล้วเขาพบแค่กลุ่มนี้ที่มีความเสี่ยงก็ถึงค่อยส่งแค่กลุ่มนี้ไปก็ช่วยลดคอสของเจ้าของโรงงานได้โดยฟลุ๊กเล่าว่าที่มาเรียนด้านงานวิจัยเพราะเธออยากเป็นจริงๆไม่ได้ทำตามของพ่อแม่เธอชอบเรียนวิทยาศาสตร์เด็กๆชอบการทดลองค้นคว้าโดยพ่อสุเทพได้ทิ้งท้ายว่าภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากๆเขาเป็นเด็กที่แบบไปสอบไปอะไรเขาไม่ได้ปรึกษานะเขาทำเองผมภูมิใจมากเราไม่คิดว่าเขาจะมาได้ถึงขนาดนี้ตั้งแต่เล็กเราบอกเขาเลยว่าหนูจะต้องฟังแม่จนถึงม.3ที่จะเติมให้เขาหมดไม่ว่าเรียนหรือดนตรีกีฬาคือเอาให้สุดพอม.4ถ้าไม่ชอบค่อยเอามันออกแล้วตั้งแต่ม.4จนถึงทุกวันนี้ไม่ยุ่งเลยวันแม่เขาก็มาขอบคุณพี่ว่าเราทำตามอย่างที่เราพูดเพราะเราคิดว่าตั้งแต่เด็กๆจนถึงม.3เด็กมันไม่สามารถจะเลือกได้หรอกเพราะมันยังไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราเป็นแม่เราต้องเอาตรงนี้ให้เขาแล้วพอเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองให้เขาเลือกเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ